สวัสดีครับผมปิติคนวิเชียนผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของพอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจประเมินนะครับ Qmark นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มีการพูดไปในสองส่วนนะครับในเรื่องของด้านองค์กรนะครับแล้วก็ด้านการปฏิบัติการขนส่งนะครับซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลกันไปครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจประเมิน Qmark นะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับทั้งสำหรับรถบรรทุก70นะครับแล้วก็รถบรรทุก80นะครับซึ่งรถบรรทุก70นี่คือรถรับจ้างสาธารณะนะครับแล้วก็รถบรรทุก80นี่คือรถใช้ในกิจการนะครับซึ่งในข้อกำหนดด้านต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดด้านพนักงานนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีผมขอจะไล่เรียงไปตามข้อนะครับอย่างเช่นข้อ 3.1 นะครับก็จะมีต้องมีระบุให้มีการขั้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและพนักงานด้านการขนส่งนะครับคือในประเด็นนี้นะครับต้องมีการเก็บประวัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องความสามารถนะครับของพนักงานขับรถต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กรณีที่เราไม่ได้มีการเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะให้พิจารณาจากในส่วนของแฟ้มประวัติพนักงานนะครับว่ามีคุณสมบัติหรือว่ามีวิธีการสอบเข้าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการรับพนักงานใหม่เนี่ยอย่างไรต้องมีเรื่องของแฟ้มนะครับในการแสดงให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเวลาเข้าไปตรวจประเมินนะครับในส่วนข้อ 3.2 นะครับก็ต้องมีกฎระเบียบการทำงานนะครับกำหนดความรับผิดชอบต่างๆของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของพนักงานขับรถนะครับและกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัตินะครับซึ่งในข้อกำหนดส่วนนี้ก็จะมีการให้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบการทำงานสำหรับทุกตำแหน่งงานนะครับในเรื่องของเวลาทำงานเวลาพักวันหยุดประจำปีต่างๆรวมถึงบทลงโทษหากกระทำความผิดนะครับพนักงานทุกคนต้องรับทราบแล้วก็ถือปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งในข้อกำหนดนี้เนี่ยก็จะมีพิเศษนิดนึงเน้นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายนะครับต้องมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับในด้านการขนส่งนะครับแล้วก็ข้อ 3.3 นะครับต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานด้านการขนส่งเป็นประจำอย่างน้อย2หลักสูตรต่อปีนะครับได้แก่เรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยการตรวจสอบและบำรุงรักษารถเบื้องต้นนะครับซึ่งเน้นย้ำเลยว่าต้องมี2หลักสูตรนี้ประจำทุกปีนะครับถึงจะมีหลักสูตรอื่นด้วยก็ตามนะครับแต่ต้องมี2หลักสูตรนี้ประกอบนะครับเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยการตรวจสภาพและการบำรุงรักษารถเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาตามแผนการอบรมนะครับที่กำหนดนะครับณวันที่หน่วยตรวจได้เข้าไปตรวจประเมินนะครับถึงกำหนดระยะเวลาว่ามีการดำเนินการไปแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานต่างๆในการดำเนินการอบรมเช่นรูปถ่ายนะครับหรือรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมรับอบรมของพนักงานนะครับแต่ละคนนะครับในส่วนข้อ 3.4 นะครับต้องมีการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในอาชีพแก่พนักงานขับรถอย่างน้อย1กิจกรรมต่อปีนะครับว่ากิจกรรมเนี้ยต้องเป็นการสร้างความแรงใจนะครับแรงจูงใจให้พนักงานขับรถโดยตรงนะครับโดยอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานนะครับมีการให้สวัสดิการแก่พนักงานแข่งขันทักษะการขับรถการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นกิจกรรมในการสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานขับรถขอให้มีอย่างน้อย1กิจกรรมต่อปีนะครับข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ 3.5 นะครับต้องมีการเก็บประวัติพนักงานและจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบันนะครับก็คือประกอบด้วยมีแฟ้มประวัติการทำงานของพนักงานแต่ละคนนะครับมีรายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบันนะครับเน้นความเป็นปัจจุบันนะครับถ้าในกรณีที่เป็นรถร่วมนะครับก็ต้องมีการแจ้งชื่ออย่างชัดเจนนะครับเพื่อเก็บประวัติต่างๆนะครับต่อไปในข้อ 3.6 นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญนะครับต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยตามรายการและความถี่การตรวจสอบในช่วงอายุที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและเก็บรักษาผลอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถประจำปีอย่างน้อยตรวจโรคและดำเนินการตรวจตามระยะเวลาความถี่ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับแล้วก็มีการผลการตรวจประเมินนะครับของสถานประกอบการขนส่งจะต้องแสดงหลักฐานได้ว่ามีการดำเนินตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ของงานทำพนักงานทั้งหมดในคำว่าร้อยละ30นี่หมายความว่าการตรวจการขอเข้ารับการตรวจประเมินในครั้งแรกนะครับก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานขับรถเนี่ยร้อยละ30ของจำนวนพนักงานทั้งหมดนะครับในข้อต่อไปข้อ 3.7 นะครับต้องมีมาตรการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับก็จะมีแผนการจัดการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถแต่ละคนอย่างชัดเจนนะครับมาตรการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานนะครับไม่ให้มีการขับรถต่อเนื่องเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าพนักงานเนี่ยมีการพักผ่อน
นอนหลับอย่างเพียงพอนะครับมีความพร้อมกับการขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรการเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยในการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของคนขับรถนะครับข้อ 3.8 นะครับต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยใช้เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์สรุปผลการตรวจและมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสมนะครับต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับนะฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานรวมถึงความถี่ในการตรวจด้วยนะครับทั้งนี้ควรมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็มีมาตรการในการจัดการลงโทษอย่างเหมาะสมนะครับในกรณีที่ตรวจแล้วพบแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลนะครับในส่วนของลูกค้าที่มีการตรวจปลายทางในการสุ่มตรวจแล้วก็ส่งมาให้กับทางบริษัทก็สามารถใช้อ้างอิงได้เหมือนกันนะครับข้อ 3.9 นะครับต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอสรุปผลตรวจสารเสพติดและมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสมนะครับโดยมีการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถเป็นประจำหรือให้ตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับมีมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบสารเสพติดนะครับอย่างน้อยต้องมีการสุ่มตรวจในปีละครั้งนะครับแล้วก็แสดงให้หน่วยตรวจได้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อกำหนดนะครับด้านที่4เกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดด้านยานพาหนะนะครับก็ประกอบไปด้วย 4.1 นะครับต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เพื่อเชื้อเพลิงนะครับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงนะครับก็ต้องมีการบันทึกการจ่ายน้ำมันหรือเชื้อเพลิงสำหรับรถแต่ละคันนะครับวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงด้วยและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการเหมาจ่ายน้ำมันหรือค่าน้ำมันการตรวจประเมินจะพิจารณาจากหลักฐานบันทึกการจ่ายน้ำมันหรือค่าน้ำมันที่เปรียบเทียบกับระยะทางขนส่งและผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นว่าได้คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงด้วยนะครับปริมาณค่าใช้จ่ายเพื่อวิเคราะห์อัตราการใช้นะครับเป็นกระบวนการความคิดนะครับแล้วก็ขอทราบผลนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้วยนะครับในเรื่องของการดำเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็ข้อ 4.2 นะครับต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทางมีแผนการตรวจสภาพและบำรุงรักษาอยู่รถตามระยะเวลาหรือตามระยะทางนะครับมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมนะครับโดยมีการตรวจความพร้อมของรถทุกวันก่อนออกเดินทางนะครับทุกทริปนะครับแล้วก็มีการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทางนะครับเช่นเป็นตารางวันนะครับหรือว่าต้องเข้าทำการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นตามระยะทางนะครับเช่นหมื่นกิโลเมตรนะครับทุกหมื่นกิโลเมตรก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมทั้งเก็บผลการตรวจสภาพพร้อมความพร้อมประจำวันนะครับและผลการบำรุงรักษารถแต่ละคันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นข้อ 4.3 นะครับต้องมีการจัดทำประวัติซ่อมแซมนะครับแล้วก็บำรุงรักษารถรายคันต้องมีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมรถรายคันนะครับทำประวัติไว้นะครับไว้สำหรับการตรวจเช็คต่างๆเพื่อติดตามนะครับเป็นการวางระบบในเรื่องของการติดตามความพร้อมนะครับในเรื่องของการเตรียมสภาพรถนะครับหรือตรวจสอบรถที่มีความพร้อมใช้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ในด้านสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้อกำหนดด้านลูกค้าและภายนอกนะครับประกอบไปด้วยข้อ 5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการนะครับเพื่อให้ทราบถึงความต้องการลูกค้านะครับมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเช่นแฟ้มบันทึกรายชื่อลูกค้าเบอร์โทรติดต่อซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของบริษัทเนี่ยหน่วยตรวจประเมินจะไม่ได้มีการบันทึกภาพเพียงแต่ขอในเรื่องของการตรวจรายละเอียดว่ามีการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบเท่านั้นนะครับและต่อไปเป็นข้อ 5.2 นะครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับต้องมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยและนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการขนส่งและทำการวิเคราะห์ผลเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับโดยต้องมีการประเมินและก็นำผลมาปรับปรุงนะครับแล้วก็กำหนดเป็นวิธีการนะครับในการแก้ไขหากเกิดปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเนี่ยมี5ด้านเนี่ย27ข้อบังคับนะครับในการเข้าตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินนะครับซึ่งก็ไม่มีความซับซ้อนนะครับแต่ว่ามีความสำคัญนะครับที่จะต้องที่ทางบริษัทนะครับต้องมีการเตรียมตัวนะครับในการขอเข้ารับการตรวจประเมินต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ Transport Safety Manager นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบังคับเข้ามาซึ่งหากทางสถานประกอบการเนี่ยได้รับการตรวจประเมิน Q-mark ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะมีการวางระบบพื้นฐานที่สามารถรองรับในส่วนของกฎหมาย Transport Safety Manager
ไว้กับทางสถานประกอบการด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับซึ่งอย่างไรเนี่ยทางผู้ประกอบการสามารถติดต่อเข้ามาครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เป็นหน่วยตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการขนส่งทางบกนะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอเข้ารับการตรวจประเมินนะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเตรียมเอกสารนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดต่างๆพวกนี้นะครับถ้ายังไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของความเข้าใจต่างๆนี่ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็สำหรับพอดแคสต์ในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลสาระนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในพอดแคสต์ครั้งต่อไปนะครับในเรื่องของข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือจะนำมาเสนอให้ทางท่านสมาชิกได้ทราบต่อไปนะครับขอบคุณครับ